ครับสำหรับท่านที่มีเงินออมเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้แบ่งเงินเนี่ยเป็นก้อนๆตามเป้าประสงค์ของแต่ละคนนะครับก็คือมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเวลาการจัดพอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตเงินออมเนี่ยเราจะได้ทราบได้ว่าเราควรจะนำเงินไปเป็นยังไงนะครับพอร์ตเงินออมระยะสั้นเนี่ยก็แน่นอนไม่ควรจะผันผวนมากแต่ในทางตรงข้ามพอร์ตเงินออมระยะยาวเนี่ยนะครับน่าจะมีสัดส่วนในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยครับคือในลักษณะของการจัดสรรพอร์ตการเงินการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์อันนี้ครับคือว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยนะครับไอ้ภาวะผันผวนระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องไปสนใจดูแลมันอะไรเท่าไหร่นะครับในทางตรงข้ามคือพอร์ตระยะสั้นเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนรายวันรายสัปดาห์นะครับ